ี่บินมาซื้อขิงนะคะต่อกิโลเนี่ย9ยูโรแพงมากประมาณ300อ่ะเดี๋ยวจะเอาไปสัก2เอาอ่อนๆเนาะนี่นะคะเอาไปต้มกับน้ำกินนะไม่ใช่อะไรหรือว่าต้มกับน้ำต้องเอาแก่ๆอันนี้ไหม1อันก็เดี๋ยวเราจะไปชั่งเนาะอันนี้คือหมายเลข10ไปชั่งเดี๋ยวชั่งก็หมายเลข10ก็กดซึ่งมันก็จะออกมาแบบนี้นี่นะคะ1ยูโร42โอ้โหแพงมากนี่จ้ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสำรวจอย่างอื่นมีอะไรซิเดี๋ยวดูอันนี้คือพริกนะพริกที่บอกว่าโอ้โหแพงมหาศาลพริกปาปริก้ามาจากต่างประเทศอันนี้เป็นเยลโลเปโนอันนี้จะเผ็ดแล้วก็อันนี้เผ็ดเหมือนพริกบ้านเราเลยแต่ว่าเกือบแห้งอ่ะเกือบตักแห้งแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไม่เผ็ดมากคล้ายๆแบบพริกเกาหลีที่เขาใส่แบบหั่นมาเออกินแล้วก็อันนี้จะเผ็ดอันนี้ก็จะเผ็ดนะคะอันนี้เป็นปาปริก้าปกตินี่แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพริกหวานตามนี้เลยอันนี้คือพริกที่บีกินกับไอ้นี่บ่อยแซลมอนบ่อยๆนะคะหรือไม่ก็พวกตำพงตำป่าตำลำตำแต่ว่าวันนี้ไม่เอานะคะอันนี้เป็นหัวแรดิสที่เป็นถุงแบบนี้ประมาณ200บาทแต่ไม่เอาอยากกินตำถั่วอยากกินตำถั่วนี่เนาะเดี๋ยวเอาถั่วไปซื้อสักหนึ่งคือแพงมากเลยอันนี้เป็นถั่วแขกนะคะเป็นไทยถั่วแขกของฝรั่งก็จะเป็นแบบว่านี่แบบสั้นนะอันเล็กอะนี่แต่ว่าก็พอทูลใช้ได้1ถุงเนี่ย3กิโล59แพงมากอ้าวดูนี่อันนี้เป็นมะพร้าว2กิโล79มะพร้าวเอาไปทำอะไรล่ะก็ไม่รู้ทำอะไรกินอะแต่ให้ทุกคนดูเฉยว่ามะพร้าวต่อกิโล2กิโล79แพงแล้วก็จะมีทับทิมเฮ้ยเดี๋ยวเอาทับทิมไปกินโอ้โหทับทิมทำไมแพงตรงนี้ล่ะนี่นะกิโลละ8ยูโรโอ้อ่ะ110ไปช่าง110นี่เดี๋ยวดูอันนี้โอ้2ยูโรป๊าดแม่เจ้าเกือบ80บาทเราก็มาเจอมะนาว7ยูโร49โอ้โหแพงมากแต่ว่าที่บ้านมีเยอะนะคะพี่ติ๊กชอบซื้อไปเป็นถุงอะเป็นถุงแบบเนี้ยเต็มถุงเลยเออเก็บไว้ได้นานในช่องแข็งนะคะอันนี้เป็นเสาวรสอ่ะจริงๆก็ชอบกินเสาวรสนะแต่ว่ากิโลราคาโอ้400-500บาทไปเถอะเดี๋ยวพามาดูในฝั่งของเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเนาะมาจากต่างประเทศนะคะอันนี้คือนำเข้าเนาะก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็จะรวมไปถึงเห็ดเหลืองด้วยที่เขาใส่เป็นกระปุกแบบนี้นี่นะจ๊ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดไอ้นั่นเห็ดอะไรล่ะที่พี่เก็บอะฮาเปโรนะคะนี่ไอ้ฝั่งนี้เป็นฮาเปโรทั้งหลายแล้วก็คือเห็ดในตระกูลของเห็ดที่มันเป็นน้ำนมอะทุกคนเอ้าบีลืมช่วงนี้ไม่ได้เก็บเห็ดนานลืมเลย นี่เนาะก็จะมีอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาดองนะคะแตงกวาดองนี่มันมีดองแบบเค็มกับดองหวานนะต้องเลือกให้ดีๆนะคะต้องเอาเป็นดองหวานนะถึงจะอร่อยถ้าเค็มนี่เค็มปี่เลยจ้ะไปเอาทำไมมันไม่สวยแบบนี้ล่ะโอ้โหอยากได้อะสักหนึ่งกล่องกล่องเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวดูโอ้ทุกคนมันไม่น่าจะหวานโอ้ไม่เอาดีกว่าปะดูดูฝั่งนู้นอันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นกล่องเล็กนะกล่องเล็กกว่าหวานหรือเปล่าไม่รู้โอ้ไม่น่าจะหวานอะอันนี้คือราสเบอร์รี่นะเดี๋ยวเราซื้อราสเบอร์รี่ไปกินดีกว่าราสเบอร์รี่กับอันนี้เป็นมิกอะบลูเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวดูราคาก่อนอันนี้ไหนล่ะอันนี้คือ4ยูโร29ใช่ไหมอัน4ยูโร29ใช่อันนี้แต่ว่าถ้าเป็นอันกล่องใหญ่ก็จะแพงกว่าไม่เอาเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันหวานหรือเปล่าเราก็จะเอาแค่กล่องเล็กก็พอเดี๋ยวดูฝั่งบลูเบอร์รี่สิบลูเบอร์รี่ก็จะเป็น อันนี้บลูเบอร์รี่พุ่มนะเป็นซัสมูสติกนะคะก็6ยูโร99 7ยูโรโอ้โหแพงเอาไว้ก่อนมันก็จะมีแบบกล่องแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้
อ่ะรอก่อนไปเก็บเองก็ได้มีมาดูฝั่งปลาดูมีหอยนางรมมาด้วยแล้วก็หอยแมงคู่วันนี้อยากกินมากหอยนางรม1กิโลต่อตัวเฮ้ยมันลดราคาปกติ199นะทุกคนสรุปแค่นี้แหละเราก็ไม่เอาอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ทุกคนอันสุดท้ายตอนแรกก็จะเดินผ่านแล้วลืมไปว่าที่บ้านหมดเกลี้ยงเลยก็อันนี้จะเป็นอะไรนะโคเลนตรีและเนี่ยนะคะมีก็จะเอา3เพราะว่าหมดเกลี้ยงเลยที่บ้านเดี๋ยวจะเอาลากมันด้วยเอาไอ้ลากมันทำไปทำซีฟู้ดเนาะนี่นะคะไป1อันก็เท่าไหร่อ่ะไหนดูราคาสิลิปสติกอะไม่ใช่ราคา1ยูโรกว่าๆเนี่ยแหละทุกคนอันไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะตรงเนี้ยไม่มีไปโอ้ยดีแวะมานี่เอาของให้ลูกค้าด้วยนะนี่บีต้องขออภัยด้วยไม่ได้ทักทุกคนนะคะทักเป็นบางคนแค่นั้นเองก็ถ้ามีลดราคาบีก็จะรีบโฉบรีบโฉบให้อันนี้จะเป็นของมุ้งนี่อ่ะเนี่ยค่ะเป็นถาดก็คือเอาไว้ใส่ผลไม้อะไรอย่างนี้ได้น่ารักมากไปจ้ะจ่ายตังค์กันดีกว่านู่นโมย